พูดถึงเนี่ยการเรียนการศึกษาเนี่ยตอนเด็กสมัยที่โรซี่ยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่เนี่ยชอบวิชาอะไร What is your favorite subject โรซี่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือใช่หนังสืออะไรโอเค Can you guess หนังสือหนังสือ Stories หนังสือแมกกาซีนแบบว่าแฟชั่นแมกกาซีนอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่รู้อ่ะ What is your favorite subject โอเค fine my favorite subject is literature ก็ต้องเป็นวิชาวรรณกรรมถูกต้อง ดีเลยเจอโรซี่ก็ดีเลยงั้นโรซี่เนี่ยสอนเลยว่าวิชาต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดว่าอย่างไรบ้างอย่างเช่นวิชาที่แท็กได้เกรด4เสมอไม่เคยพลาด wow. ถือว่ายากมากๆเลยวิชาพละศึกษาอ๋อโอเค do you know this word in English no no okay in English we say physical educationphysical education good physical physical fa physical physical education good or to make it easier pe pe เรียก pe ง่ายกว่า physical education วิชาพละศึกษานะครับโอ้วิชานี้สบายเกรด4ตลอดแต่มีวิชานึงตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าตกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยวิชานี้นะศาสนาOkay, well, actually, I love this subject. Uh-huh. So I was always grade A. Wow. Obviously. Awesome, awesome. ไม่อวดเลยไม่อวดเลยวิชาศาสนาภาษาอังกฤษว่าไง So we say religious religious education education or re re วิชาต่อไปเลยดีกว่าที่อยากรู้วิชาภูมิศาสตร์ อยากให้น้องสาวเรียน น้องสาวอีกแล้วอยากให้น้องสาวเรียนมากเดี๋ยวจะไปชี้เลยบอกว่า you should study this subject okay and in English we would say geographyอ๋อมันไม่ใช่ geography geography อ๋อ okay so it's spelled geo so yeah. lots of people say geo geography but we say geography geography good geography very nice okay so the next one if we're talking about the past เรื่องราวในอดีต yeah we learn aboutMaybe like the Romans. We can learn about World War. Oh. What subject is this in English? น่าจะเป็นวิชาทำอาหาร ใช่วิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ is in English. ดูปากดูปาก History. ปังลอง Bravo. No. เออไม่ถูกยังไงก็ history ไงประวัติศาสตร์ไงโอเคถูกแล้วแต่ออกเสียงก็ผิดนิดหน่อยผิดอีกแล้วผิดแล้วแล้วต้องออกเสียงว่าไง Okay so we need to say history 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 นี่ก็คือวิชาทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับติดตามรายการของเราด้วยนะครับกับรายการ Hello English วันนี้ขอบคุณด้วยสถานที่ของเรานะครับ Fast English นะครับที่สยามกิจชั้น2นั่นเองครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับดูย้อนหลังได้ตามอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้เราสองคนนะครับต้องสอนนักเรียนกันต่อแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Repeat after me H